สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์บอกถึงกรณีข่าวมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชนถ้าหากฝ่าฝืนฟันวินัยร้ายแรงมีโทษปลดไล่ออกว่าเรื่องดังกล่าวเป็นมติครม.รับทราบแนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับของราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครม.และการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชนซึ่งกระทำต่อเนื่องมาย้อนหลังกว่า20ปีเรื่องดังกล่าวเป็นปกติในการแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมครม.ถึงแนวปฏิบัติโดยมีสาระสำคัญคือไม่เผยแพร่ข้อมูลใดๆในที่ประชุมครม.โดยเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอาจมีความอ่อนไหวและมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติแต่หากเรื่องที่เป็นมติเห็นชอบอนุมัติแล้วสามารถเผยแพร่สื่อสารได้ตามความเหมาะสมนายสัตวแพทย์ชัยระบุว่าเรื่องใดมีผลกระทบอ่อนไหวขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรงเป็นผู้ชี้แจงหลักและให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่และอำนาจให้ข่าวสารการประชุมมติการดำเนินงานครม.และชี้แจงต่อสาธารณชนหากมีการเสนอข่าวคาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงก่อนหน้านี้รายงานจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชนตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ18พฤษภาคม2542เรื่องการปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการและการให้สัมภาษณ์หรือให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชนวันที่11พฤษภาคม2547และวันที่22พฤศจิกายน2554แนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชนโดยให้รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีถือปฏิบัติเคร่งครัดให้รักษาความลับหรือเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยแบ่งออกเป็น3ชั้นคือลับที่สุดลับมากและลับตามชั้นความลับที่กำหนดไว้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบจะทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและประโยชน์แห่งรัฐกรณีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามเงื่อนไขที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนดตามในมาตรา20วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540การพิจารณาหารืออภิปรายของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีไปถือเป็นความลับทางราชการดังนั้นรัฐมนตรีผู้เข้าร่วมการประชุมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีพึงระวังและไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหากหน่วยงานเจ้าของเรื่องเห็นว่าเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่มีชั้นความลับมีความอ่อนไหวและมีผลกระทบสูงเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเศรษฐกิจความมั่นคงประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของประเทศชาติหากถูกนำไปเปิดเผยต่อสาธารณชนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของชาติอย่างร้ายแรงให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องระบุไว้ในหนังสือนำส่งเสนอคณะรัฐมนตรีให้ชัดเจนว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีชั้นความลับมีความอ่อนไหวและมีผลกระทบสูงอย่างไรหากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่เข้าลักษณะดังกล่าวสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะแจกเอกสารระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ตและหลังจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเสร็จจะถอนเรื่องออกจากระบบทันทีให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดูแลและระมัดระวังไม่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการประชุมครม.เปิดเผยเอกสารดังกล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีมีผู้นำเอกสารหรือข้อความซึ่งเป็นความลับทางราชการไปเผยแพร่จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องที่ได้รับความเสียหายพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายเช่นกรณีมีข้าราชการพลเรือนฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามมาตรา82วงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนซึ่งบัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาความลับทางราชการหากฝ่าฝืนข้าราชการพลเรือนผู้นั้นถือเป็นผู้กระทำผิดวินัยตามมาตรา84และหากกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงกรณีนี้จะถือว่าข้าราชการพลเรือนผู้นั้นกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา85วงเล็บ7ทั้งนี้จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยตามมาตรา97
กล่าวคือให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณีอันหนึ่งตามประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองได้วางหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมในเรื่องการรักษาความลับทางราชการไว้เช่นเดียวกันตามข้อ7วงเล็บ3กล่าวคือข้าราชการการเมืองต้องยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติโดยอย่างน้อยต้องไม่นำข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาระหว่างอยู่ในตำแหน่งไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เอกชนทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งและข้อ8วงเล็บ5กำหนดให้ข้าราชการการเมืองต้องรักษาความลับทางราชการเว้นแต่การปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายเรื่องใดที่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือประเทศชาติโดยส่วนรวมเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติแล้วให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานหลักชี้แจงต่อสาธารณชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพิ่มเติมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกรณีเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติตามมติของคณะกรรมการต่างๆแล้วให้ประธานกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการชี้แจงในทำนองเดียวกันด้วยให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่และอำนาจให้ข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีมติคณะรัฐมนตรีการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีหรือกระทรวงกรมตลอดจนชี้แจงต่อสาธารณชนเมื่อปรากฏว่ามีการเสนอข่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงหรือไม่ถูกต้องครบถ้วนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคลากรหรือรัฐบาลหรือการปฏิบัติผิดพลาดได้ทั้งนี้อาจขอให้โฆษกกระทรวงเป็นผู้แถลงข่าวหรือออกคำชี้แจงเองหรือร่วมกันแถลงข่าวหรือชี้แจงด้วยก็ได้และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ